ือเราจะเป็นแก๊ง Pretty Ranger คือเราจะเข้าใจไปว่าเราคือแก๊งพริตตี้ที่สวยที่สุดในประเทศในเรื่องนี้เราจะเข้าใจว่าเราสวยเราสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่มีพริตตี้หน้าปวกอย่างพี่ตุ๊กกี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้วงการพริตตี้เสื่อมเสียเพราะอย่างเราเนี่ยเราชอบพรีเซนต์เรื่องความสวยความงามตลอดเราตามเรื่องโซเชียลอัดโซเชียลแคมให้รู้ว่าวันนี้ทำอะไรทำตัวเหมือนเป็นแบบดาราแต่มันคือพริตตี้เป็นพริตตี้ที่เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยเฉิดฉายก็ในกลุ่มของเรานะคะก็เหมือนกับนอกจากจะทำตัวโดดเด่นแข่งคอยแข่งกับคนอื่นแล้วแต่จริงๆแล้วเราก็แข่งกันเองด้วยแอบแข่งกันเองแบบเบาๆด้วยจริงๆอาจจะมีแบบแย่งซีนหรืออาจจะแบบเฮ้ยถ้าต้องเด่นกว่าต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําได้เป็นบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่เคยทําอะไรได้ด้วยตัวเองเลย คือไม่แบบคิดอยากจะทําร้ายเขาก็ทําไม่ได้คือเรื่องเนี้ย3คนเนี้ยมันจะมีสีสันมากมันเหมือนอันนี้เป็นผู้นําตัวเปิดอันนี้เป็นลูกยุเอาเลย2คนนี้จะเห็นคล้อยตามกันมากที่สุดในเรื่องส่วนอันนี้จะเป็นตัวแบบตัวซื่อๆที่แบบหรอต้องตามไปหรอเออต้องใช่มั้ยเออหรือว่าบางทีก็ความคิดก็จะไม่ได้การยอมรับจาก2คนนี้เพราะรู้สึกว่าเขาคิดช้าแล้วมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนื้อเรื่องของ3คนเนี้ยนะคะมันคือความลงตัวที่แบบคนแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบใกล้เคียงกันแล้วก็แตกต่างกันอย่างละนิดนะคะฉะนั้น3ตัวเนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่านี่คือสีสันของเรื่องจริงๆรับรองว่า3ตัวนี้จะทำให้คุณยิ้มนะคะแล้วก็หัวเราะไปกับหนังเรื่องนี้ค่ะค่ะหอมว่ามันน่าสนใจที่เราเห็นพี่ตุ๊กกี้กับคริสหอวังจะมาเล่นด้วยกันซึ่ง2คนนี้ต้องเล่นบทที่ใกล้เคียงกันนะคะต้องเป็นตัวของกันและกันทีนี้มันจะเล่นได้ยังไงในเมื่อมันแตกต่างกันมากฉะนั้นแค่ความสูงก็ไม่ได้ความสูงและความสูงนิสัยการใช้ชีวิตทุกสิ่งอย่างเลยเพียงแต่ว่าคือในเรื่องเขาไม่เหมือนกันเลยเขาแตกต่างกันมากแต่ว่าต้องมาเล่นเป็นคนเดียวกันแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราดูเราจะต้องไปหาคำตอบในหนังว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยนะคะและที่สำคัญแฟชั่นของพวกเราอยากให้ติดตามนะคะคุณอาจจะยกให้เราเป็นแบบแฟชั่นกูรูเลยก็ได้ค่ะคือคุณจะได้เห็นมุมมองของผู้หญิงที่มันมาอยู่รวมตัวกันนะแล้วเป็นสังคมแบบเป็นแบบพิตตี้มันต้องแข่งเรื่องความสวยความงามกันอยู่แล้วคุณก็จะเห็นความชิงดีชิงเด่นแล้วก็ยอมไม่ได้ที่แบบทำไมเธอถึงได้หน้าปลวกอ่ะเธอต้องสวยสิฉันลงทุนความสวยมาเพื่ออะไรตั้งเยอะแยะทำไมเธอไม่ทำอะไรเลยไม่เลยเป็นพิตตี้ได้ยังไงเออจะเห็นสังคมผู้หญิงว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงนะคะค่ะหอมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่คุณสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่หอมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณอมยิ้มถ้าคุณอยากดูหนังอะไรที่มันเบาสมองไม่คิดมากเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยค่ะค่ะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นการรวมแบบว่าคณะตลกไว้เลยมั้ยก็พวกเราก็หนักแล้วพี่ต้นหอมนี่เขาก็สุดยอดเรื่องฝีปากเขาเรื่องความตลกน่ารักพี่ตุ๊กกี้นี่ไม่ต้องสืบเลยแล้วก็ยังจะมีแบบว่ามาดอบๆเป็นความสวยจากพี่คริสนะคะความเก๋แล้วก็พระเอกก็หล่อนะพี่โยงเห็นครั้งแรกนี่แบบสะดุดกึกโบท็อกค้างเพราะว่าไม่เกี่ยวอันนั้นโบท็อกค้างไม่เกี่ยวอย่างที่บอกก็พวกเราก็ตั้งใจเนาะตั้งใจแบบว่าทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้แบบติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรายังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูหนังไทยกันนะค่ะ